ต่อไปเมื่อวานนี้อีกพรรคหนึ่งที่เคลื่อนไหวถือว่าเป็นพื้นที่ข่าวของเขาเหมือนก็คือพลังประชารัฐพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพร้อมกับคณะแกนนำบุกถิ่นของคุณนิรัตน์รัตนเศรษฐ์รองหัวหน้าพรรคเรียกว่าขึ้นรถไฟขึ้นรถไฟชั้นรถไฟโดยสารของประชาชนนะระหว่างทางจากบางซื่อไปตามจุดต่างๆก็มีการแวะเวียนมอบดอกไม้รับดอกไม้รับประทานผัดไทยมีไฮปาร์คบนขบวนรถไฟแบบนี้ท่านผู้ชมฮะโดยประเด็นสำคัญที่บอกไประหว่างทางก็พยายามจะพูดถึงเรื่องมีเราไม่มีแรงพลเอกประวิตรเนี่ยบอกได้ทำเรื่องแรงมา 3-4 ปีในรัฐบาลนี้วันนี้ไม่มีพื้นที่แห้งแรงแล้วเขื่อนลำตะคองวันนี้น้ำ 70% ไม่มีประกาศไทยแลนด์นี่เป็นผลงานของผมที่ทำแนวทางรัฐบาลร่วมกับหน่วยงานต่างๆบางช่วงบางตอนนักข่าวยุหน่อยนะนี่มีคนที่เป็นนายกเยอะเลยปรากฏว่ายังไงพลเอกประวิตรบอกคุณก็เลือกสิถ้าเลือกก็ได้ถ้าไม่เลือกก็ไม่ได้พูดเฉยๆไม่ได้เป็นหรอกจะเป็นไปได้ยังไงนี่บางช่วงบางตอนท่านผู้ชมขณะเดียวกันเมื่อถึงเวลาของการขึ้นเวทีปราศัยปราศัยเอามีผลงานทางน้ำสักนิดหนึ่งใช่ไหมฟังผลงานทางน้ำสักนิดหนึ่งมีแรงมันมีแรงมีแรงไหมล่ะมีแรงไหมล่ะลำตะคองนี่เกือบ 70% แต่ขนาดหน้าแรงเนี่ยนะครับผมทำมา3ปีนี่นะไม่มีแรงวันไม่เคยประกาศเป็นภัยแรงเกิดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเลยผมเลยร้องมาจะนั่งเรื่อยๆแล้วรถไฟผ่านอีสานทั้งหมดผมยังนั่งยิ่งเป็นสำคัญในจังหวัดเดียวเองตอนนี้นะถ้าทำอีสานมาทารัฐนี่นะนี่ผมจะนั่งนะแล้วถ้าผมอยู่นะอยู่ถึงนะไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะฮะท่านอยากจะทำทันทีเลยที่เรื่องอะไรครับเขาต้องดูตรวจเส้นทางก่อนเพื่อเดินทางเลยคือคุณไม่ครับคุณเรียนมาที่ไหนครับเรียนมันต้องทำเป็นขั้นเป็นตอนมันจะทำทันทีได้ไงเมื่อทำเป็นทีมทำไม่ได้หรอกครับมีย้อนนักข่าวนะคุณเรียนมาที่ไหนเหรอค่ะมันต้องทำเป็นขั้นเป็นตอนเรื่องการแก้ภัยแรงยังไงท่านผู้ชมขึ้นเวทีผู้คนนี่เยอะเลยครับตูชมะหลังจากไปถึงโคราชก็ต้องไปกราบสักการะหลวงพ่อใหญ่ประธานในโบสถ์ก่อนเสร็จสับก็ขึ้นเวทีปราศัยผู้คนหนาแน่นจริงๆท่านผู้ชมนี่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคขึ้นปราศัยลักษณะของท่านก็ต้องมีพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยแต่ท่านเล่นมุกค่ะเล่นมุกมาที่นครราชสีมาท่านเล่นมุกแล้วก็พูดถึงประเด็นนโยบายต่างๆรู้สึกอบอุ่นใจนะครับพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนครราชสีมานครราชสีมาและชาวอีสานลองใจว่าจะถูกไหมพี่น้องเอ้ยผมอยากจะให้คนไทยทุกคนนั้นรักกันสามัคคีกันมีความเป็นเองหนึ่งเดียวเพื่อสร้างความสงบให้กับประเทศชาติและขอให้ก้าวข้ามขัดแย้งเพื่อสร้างพลังที่จะก้าวข้ามความยากจนไปด้วยกันพรรคพลังประชารัฐได้นำเสนอนโยบายเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากมายทั้งนโยบายบัตรประชารัฐเพิ่มจาก300บาทเป็น700บาทต่อเดือนลดราคาแก๊สราคาค่าไฟฟ้าราคาน้ำมันลงในทันทีที่ผมได้เป็นนายกรัฐมนตรีพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยคือผมพูดไม่เก่งนะครับแต่ทำงานประสานประโยชน์ให้แก่ทุกฝ่ายได้และนำพาคนเก่งมาร่วมมือกันก้าวข้ามความขัดแย้งและผมขอประกาศว่าพวกเราทำได้และพร้อมแล้วที่จะรับใช้ประชาชนนั่นแหละครับทูชมะประเด็นที่พลังประชารัฐเอ๊ะเมื่อวานนี้กลายเป็นคุณวิรัตน์รัศเศษเป็นคนบอกแทนนะนโยบายสำคัญเนี่ยท่านผู้ชมนะคุณวิรัตน์รองหัวหน้าพรรคบอกนะครับว่าพลเอกประวิตรจะประกาศให้เกษตรกรที่จดทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์เกษตรกรชาวนาชาวไร่ที่จดทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
จะให้ครอบครัวละ 30,000 บาทซึ่งมีทั้งสิ้น8ล้านครอบครัวครอบคลุมเกษตรกรทั่วประเทศถ้าลุงป้อมเป็นนายกจ่ายทันทีขณะที่คุยรัฐอธิบายขยายความเพิ่มเติมเมื่อเช้าที่ผ่านมาว่านโยบายแจก 30,000 เกษตรกร8ล้านรายเนี่ยไม่ใช่นโยบายใหม่แต่เป็นเพียงการเพิ่มวงเงินให้เกษตรกรเป็นทุนในการทำนาทำไร่นักข่าวก็ต้องมีการถามแล้วนี่มันดูจะคล้ายจะมาสู้กับนโยบายเงินดิจิตอล10,000บาทของเพื่อไทยนะตัดหน้าหรือเปล่านะคะท่านก็บอกว่าจะออกก่อนหรือออกหลังไม่สำคัญนะคะแต่ถ้าไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนไม่มีรายละเอียดมันก็ใช้ไม่ได้เราตั้งคำถามถึงธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยนะคะเรื่องของนโยบายเงินดิจิทัล10,000บาทนะคะบอกว่าออกมา3อาทิตย์แล้วแต่ยังไม่มีความเคลื่อนไหวว่าเรื่องนี้ทำได้ไหม อยากจะให้ออกมาตอบสังคมว่าสามารถใช้ได้หรือไม่ได้เพราะว่าถ้าไปถามเพื่อไทยเดี๋ยวก็จะมีเงินสกุลใหม่ออกมาอีกแต่ขอไม่ประเมินว่านโยบายนี้จะไปรอดหรือไม่รอดแต่เพื่อไทยเขาก็บอกนะว่ามันไม่ใช่คริปโตมันก็คือคูปองไม่ใช่เหรอนายครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยเมื่อคราวที่แล้วเราก็มาช้าๆอย่างนี้แหละแต่ผลโหวตเตอร์ทั้งหมดของประเทศไทยพรรคพลังประชารัฐมาอันดับ1 8ล้าน4แสนเสียงและโดยเฉพาะชาวจังหวัดนครราชสีมาโหวตให้พรรคพลังประชารัฐเป็นอันดับ1 4แสนกว่าเสียงบัตรประชารัฐชอบไหมใช้แล้วติดใจไหมขาดได้ไหมไอตอนโควิดก็ไอบัตรนี้ใช่ไหมที่ได้กินได้อยู่จำได้ไหมแต่ก่อนได้300วันนี้ลุงป้อมบอกว่าน้อยไปจะให้700เอาไม่เอาแถมประกันชีวิตอีก 200,000 เดี๋ยวลุงป้อมจะมาประกาศให้เลยคนที่จดทะเบียนกับสำนักงานส่งเสริมการเกษตรให้ครอบครัวละครอบครัวละ 30,000 บาทเอาปบมือให้ลุงป้อมแล้วจ่ายเมื่อไหร่เป็นนายกจ่ายทันทีพี่วิรัตใครเขียนหัวข้อให้ลุงป้อมลุงป้อมเลยไม่ได้ประกาศเมื่อวานบนเวทีให้ 30,000 ก็ถือเป็นนโยบายที่เร้าใจนะ